มาช่วงเสริมความรู้วันนี้เรารู้จัก DW เริ่มเทรดด้วยเงินน้อยและกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงวงเล็บสามารถขาดทุนได้ทั้งขาขึ้นขาลงเช่นกันอ่ะเราพูดถึง DW เป็น product ที่รายย่อยชอบมากรายย่อยชอบเพราะอะไรไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยเทรดอยู่ในกระดานเดียวกับสตรีมมิ่งเลยก็ไม่ต้องไปนั่งดูบัญชงบัญชีอะไรวุ่นวายแต่ส่วนสำคัญก็คือเขาเรียกว่ามี gearing ก็คือข้อที่หนึ่งเนี่ยมันสามารถเทรดได้ทั้งขาขึ้นขาลงถูกต้องถูกต้องอาจจะขาขึ้นขาลงก็ต้องบอกว่ามันจะมีทั้งตัวที่เรียกว่าคอกับตัวที่เรียกว่า putถ้ามองว่าจะเก็งขาขึ้นคุณก็ต้องซื้อ DW ที่เป็นตัว C ตัวคอแต่ถ้ามองว่าหุ้นตัวนั้นจะลงแต่อยากจะได้กำไรขาลงก็ซื้อตัว P ซื้อตัว P ก็จะเป็นตัวพุทธนะครับซึ่งตอนนี้หลายคนเนี่ยเห็นบอกว่าตะกี้คุยกับทางโต๊ะเขานะก็บอกว่าตอนนี้โต๊ะไหนว่าโต๊ะอะไรโต๊ะออนไอ้โต๊ะอัจฉริยวสารเนี่ยโต๊ะที่เขาทำเรื่อง DW ของบัวหลวงเราเนี่ยคุณแวนก็จะออกรายการ DW ใครติดตามได้ของบัวหลวงบอกตอนนี้ก็นักลงทุนก็เห็นตลาดช่วงนี้มันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะไปในทิศทางขาลงนักลงทุนก็มาให้ความสนใจเรื่องของพุทธมากขึ้นอย่างที่คุยกันเยอะช่วงที่ผ่านมาพวกกลุ่มเจใช่ไหมก็มีคนซื้อช็อตก็ได้กำไรตัวพุทธช็อตตัวพุทธก็ได้กำไรใช่เพราะงั้นนี่ก็สามารถที่จะทำได้กำไรทั้งขาขึ้นขาลงแต่ก็ต้องย้ำว่ามันก็ถ้าผิดทางก็ขาดทุนได้เหมือนกันคือถ้าผิดทางคือขาดทุนใช่คุณต้องเก่งให้ถูกทางอันที่หนึ่งก็คือว่าเราได้เล่นได้ขาขึ้นขาลงครับอันที่สองคือมันใช้เงินน้อยใช้เงินน้อยใช้เงินหลักพันไปจับเขาเรียกทำไมถึงใช้เงินน้อยเพราะมันเป็นโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดสูงหน่อยก็คือว่าเวลาตัวหุ้นอัตราทดนี่ก็คือเขาเรียกว่าเกลิ่งนะเวลาหุ้นแม่ขึ้น 1% ถ้าอัตราทดเขา5เท่าก็อาจจะขึ้นไป 5% อย่างเงี้ยก็คือเด้งแรงกว่าเด้งแรงกว่าเด้งเด้งแรงกว่าตัวแม่ถ้าใช้เงินน้อยกว่าตัวแม่ใช้เงินน้อยกว่าตัวแม่ถ้าตัวคอเนี่ยก็ให้เรานึกถึงก็นึกถึงไอ้วอลเลทน่ะคล้ายๆกันเพราะงั้นเลยเป็นที่มาว่าถ้าสมมติว่าเราจะศึกษาไอ้เราจะลงตัวพวก DW เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยอัตราทดเท่าไหร่ใช่มั้ยมีเกลิ่งเท่าไหร่มีเขาเรียกว่าอายุจะหมดหรือยังอันนี้เปิดให้ดูเนาะมีสิเดี๋ยวเปิดข้อดีข้อที่3ก่อนคือครับถ้าเจ๊งเนี่ยก็แค่0ก็เท่านั้นเองเท่านั้นเองไม่เป็นที่ลำบากอะไรนะใช่แต่ถ้าสินค้าแบบฟิวเจอร์ใช่มั้ยบล็อกเทรดที่คุณสามารถเล่นขาลงได้อ่ะพวกที่เรียกว่าฟิวเจอร์พวกฟิวเจอร์โปรดักต์พวกนั้นน่ะครับพวกนั้นมีโอกาสติดหนี้โบรกเกอร์ถูกป่ะคือถ้าผิดทางแล้วก็เรียกว่า Marketing Academy สวัสดีครับคุณพี่เดี๋ยวช่วยเติมเงินนิดนึงถ้าเติมไม่ทันก็ถูกฟอร์สเซลฟอร์สแล้วยังติดลบอยู่ก็เป็นหนี้กันไปเป็นหนี้กันไปเป็นแบบอันนี้ติดลบได้ติดลบได้แต่ว่าไอตัว product DW เนี่ย Gearing ก็มีเหมือนกันนะมีตั้งแต่ 3-4 เท่ายันถึงเกือบ10เท่าเงี้ยนะเสียที่สุดก็เท่ากับ0เท่ากับ0ก็คือใส่ไปไม่ต้องมาควักตังค์เพิ่มสบายๆนะศูนย์แบบแค่นั้นเองก็ไม่ได้ยุ่งยากอันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นตัวที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะในการที่จะหนึ่งละมันก็บริหารความเสี่ยงได้ในการที่บอกว่าตลาดลงไม่รู้ทำอะไรก็ซื้อพุทธไปคุยมาเยอะแล้วอยากเห็นภาพก็ก็แหล่งข้อมูลที่ใหญ่โตแล้วก็ได้มาตรฐานดีสุดๆก็คือเข้าไปที่ blswarrant.comมีข้อมูลตลาดว่าตอนนี้เขาเล่นอะไรยังไงนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ตัวที่เราสนใจอยากจะดูคุณแพทย์อยากจะดูตัวไหนเป็นพิเศษไหมล่ะสมมติผมสนใจมือถือ AS แล้วกัน Advanced นะลองเซิร์ชดูมีปึ๊บพิมพ์ชื่อเลยพิมพ์ชื่อเข้ามาเลยนะนี่คือ DW ที่บุญหลวงออกใช่ครับก็จะมีซีรีส์เนี่ยนะก็มีชื่อ Advanced นะครับแล้วก็01ก็คือรหัสบัวหลวงถ้าซื้อก็ต้องเอาของบัวหลวงแล้วเนี่ยแล้วเป็นเจ้าตำรับมีของให้เลือกเยอะก็คือเวลาซื้อเนี่ยก็คือกดสตรีมมิ่งก็คือกดอันนี้ไปเลยถูกไหมกดอันนี้เลย01 C คืออะไร C คือ C คือคอที่เราคุยเมื่อกี้มองว่าพรุ่งนี้จะขึ้นมองว่าพรุ่งนี้จะขึ้นแล้วส่วน P ก็พุทมองลงแล้วเขาทำตัวแดงให้ด้วยจะกำไรก็คือต้องลงนะไอ้ที่ที่เราคุยบอกว่าอัตราทดคืออะไรเนี่ยครับ effective gearing คุณก็มานั่งดูตรงนี้ได้เลยถ้าเป็นตัวคอนี่โอ้อย่างรุ่นนี้นี่16เท่าเลยนะถ้าพูดแม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์นึงไอ้นี่ขึ้น 16% เนี่ยใช่ป่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นตัวพุทธเนี่ย
เกียร์ริ่งมันจะติดลบเพราะมันจะสวนทางตรงข้ามกันอย่างตัวนี้ก็ถ้าหุ้นแม่ลงไป 1% อันนี้ลง 6% ไอ้นี่จะขึ้นดิถ้าตัวแม่ลงอันนี้ก็จะ 6% นะครับแล้วมีอะไรมีเรื่องของอายุสำคัญก็คือดูซิอายุหมดเท่าไหร่นี่ถ้าอายุสั้นๆแล้วเนี่ยเหลือ10วันอะไรเนี่ยเราก็พยายามไม่ค่อยนั่นพูดถึงข้อเสียบ้างข้อเสียเนี่ยมันมี time decay มีหมดอายุไงมีวันหมดอายุมีวันหมดอายุเพราะงั้นเนี่ยก็คือพอหมดอายุปั๊บเนี่ยราคาถ้ามัน out the money คือพูดง่ายว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์เนี่ย มันก็อาจจะหมดมูลค่าไปนะแต่ว่าถ้าดีก็อาจจะเล่นตัวที่มีอายุยาวหน่อยนะครับและเรื่อง time decay เนี่ยมันก็จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมว่าถ้าสมมติว่าตัวหุ้นเนี่ยอยู่เฉยๆเลยตัวแม่ไม่ไปไหนราคาจะติดลบเท่าไหร่จะติดลบเท่าไหร่ต่อวันอันนี้ก็จะเป็น time decay ซึ่งถ้าเกิดไอตัวเกียร์ลิงสูงๆเนี่ยเห็นไหมเวลาติดลบมันก็ติดลบเยอะเนาะถูกต้องฉะนั้นถ้าเกิดถือเฉยๆเนี่ยก็อาจจะขาดทุนได้นะถูกไหมถ้าหุ้นแม่ไม่ไปไหนนะเพราะงั้นไอเกียร์ลิงมันมาพร้อมกับต้นทุนเรื่อง time decay นะครับอันนี้ก็ศึกษาไว้นะแล้วก็อย่างตัวนี้time decay สมมติตัวเนี้ยใช่ไหมeffective 7% เนี่ย time decay ก็เปอร์เซ็นต์กว่าๆนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นใครสนใจเนี่ยผมว่าแนะนำให้ศึกษาเพราะไอ้ตัวนี้มันการเทรดที่เริ่มจากเงินไม่เยอะรายย่อยชอบเล่นถูกไหมบางคนนี่ใช้หลักพันหลักร้อยแล้วก็เข้ามาเก็บเงินมาเทรดสามารถที่จะสร้างเขาเรียกอะไรนะ exposure ให้มากขึ้นได้ฝึกฝึกเทรดได้ใช่ไหมใช่คือต้องแม่นยำนะเพราะว่ามันมี time decay ก็คือว่ามูลค่ามันลดลงดังนั้นถ้าเกิดเราซื้อแล้วมันพูดมันอยู่กับเฉยๆเนี่ยครับหายเหมือนกันแล้วขาดทุนได้อยากจะให้ท่านไอ้นี่นิดนึงนะถ้าสมมติบอกว่าเอ๊ะเราไม่รู้นี่ว่าหุ้นแม่มันจะขึ้นลงอะไรเท่าไหร่ลองคลิกตัวชื่อตัวนั้นเข้าไปนะครับกดเข้าไปดูรายละเอียดใช่ไหมนี่ไงก็จะมีเกียร์ลิงเท่าไหร่เซนซิฟิตี้เท่าไหร่ทำ PDK วันละกี่เปอร์เซ็นต์อายุคงเหลือเท่าไหร่แล้วก็นี่เขาซิมูเลตให้เห็นเลยว่านี่ตอนนี้ราคาถ้าราคาแม่เป็นเท่านี้ถ้าราคาแม่ขึ้นไปเป็น205 บาทเนี่ยราคาตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมจะเป็นเท่าไหร่ใช่ให้เราเห็นภาพมากขึ้นให้เราเห็นภาพมากขึ้นเพราะงั้นเราก็เหมือนคล้ายๆเป็นซิมูเลตให้เราเห็นคร่าวๆว่าเอ้ยเราคาดว่าตัวแม่จะไปเท่านี้เฮ้ยซื้อตัวนี้ถือไป2วัน3วันตัวแม่ไปตามนี้จริงเดี๋ยวราคาตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่ใช้เงินน้อยแค่ไหนก็ยกตัวอย่างอย่าง AS หุ้นแม่สมมุติหุ้นละ200อ่ะ200ไอ้ตัวนี้ก็ประมาณสัก18 ตังค์เองเนาะโอ้ประหยัดดิเออใช่มั้ยอันนี้คนเลยค่อนข้างชอบเทรด100หุ้นก็18บาทเองนะ18บาทก็เทรดได้ได้ฝึกไงได้ฝึกจริงจริงใช้ฝึกเทรดได้คนอยากสายเทคนิคอลอะไรแกนะบอกโอ้โหไปซื้อหุ้นแม่หลอดหนึ่ง 20,000 อย่างเงี้ยคุยได้โอ้โหขาดทุนแอดวานดีดับบิลหมดเลย18บาทมันได้ฝึกฝนไม่แต่คนเล่นเยอะก็มีไม่ต้องเล่น18บาทแต่ว่ามันก็มีคนแล้วแต่โอ้โหนะกำไรเละเลยกำไรเกือบ 100% กำไร18บาทลงมา18อ้าวนะก็เป็นเขาเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือแหละทางการเงินสนใจเพิ่มเติมถึงศึกษาไปที่มุมความรู้นะครับแล้วก็ตัว vswarren.com แล้วก็ติดตาม Facebook บัวหลวง YouTube บัวหลวงเนี่ยก็จะมีทีมงานของคุณแวนนะครับก็จะมาคอยให้ความรู้อัปเดตสถานการณ์ตลาดต่างๆก็มีคอร์สสอน DW ด้วยนะเฮ้ยมีดิใช้เครื่องมือเรียนได้ฟรีนะครับโอเคนะครับก็วันนี้สำหรับเสริมความรู้ก็เสริมในเรื่องของ DW อย่าลืมติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ follow Facebook Twitter Subscribe YouTube หรือ Scan Me แล้วพบกันนะครับ